หมักขมเหลาไงด้วยค่ะนี่คือหมักขมเหลาเดี๋ยวสาวอีสานพะนี่หมักขมเหลาไงเป็นผลไม้นะคะทั้งแถวทั้งบ้านสาวอีสานเพิ่นว่าเพิ่นเอาไปตำส้มแซ่บบ่รู้จ้าจำที่ตำส้มตำส้มขมเหลาไงสู้กินตอนนี้ตำพริกแล้วนะคะใส่มะโกตอนนี้จันตำมะโกรสฝาดที่ไปดับความเปรี้ยวนี่ค่ะขมเหลาไงของฝากจากคุติกค่ะไปสวนบ้านคุติกเพิ่นเก็บเป็นของฝากของต้อนมาใส่สั่งที่ตำแซ่บๆสู้กินพร้อมกับใส่มะข้อมะขมเหลาไงเพิ่นว่าน่ะหน่วยไงแซ่บๆค่ะพี่น้องนี่ยะจันตำมะโกแหลกเพราะหยาบๆแล้วก็สิได้ใส่มะขมเหลาลงไปตำกินยังบ่เว้นค่ะอากาศร้อนๆกินสมแซ่บๆนี่นะคะนี่มะโกตอนนี้ยายกำลังเอามาขมเหลาใส่ที่จะตำใช่เบิดเลยเด้มีแกบักข้อใส่พร้อมตำแซ่บๆใช่ไหมค่ะบักข้อกินมาขมเหลาคนกับพริกกระแซ่บนะสวยจังยายเรามาตำส้มให นี่พ่อมาโกบ่ล่ะพ่อยนไปพ่อใส่อีกได้หรอโอ้ยน้ำลายแตกค่ะพี่น้องเอ้ย ยายตำนี่ก็เปรี้ยวๆผิดตีกันเนาะหมากขมเหลาไงแถวบ้านสาวอีสานก็บ่ค่อยมีแล้วค่ะก็เพิ่นซื้อมาปลูกไว้เนาะมีแต่หมากขมเหลาน้อยเนาะยายมันเกิดตามทุ่งไฮทุ่งน้านะคะยังได้กินตำเข้ากันแล้วเรียบร้อยเนาะจ้าก็สิได้ปรุงอันนี้ก็จะคือใส่ผงนัวจ้าใส่ผงชีสรสลงไปแล้วยายก็สิใส่ปลาปลาน้ำปลาแดดใส่ตูมก็ได้แล้วยายใส่ตูมใส่เลยใส่ตูมก็ได้นี่โอ้ยของแซ่บๆน้ำจักหน่อยไปเออนะเอ้ยค่ะหอมมากินปลาปลาเนี่ยอ่ะน้ำตาลใส่ปรุงใส่น้ำตาลแซ่บป่ะค่ะก็ใส่หลายจักหน่อยเนาะค่ะเพราะว่ามันมีรสเปรี้ยวตำให้เรียงกินเนาะโอ้น้ำตาลยายน้ำลายไหลแล้วซิมบ้างกันนี่พอกันซิมบ้างกันนะเดี๋ยวซิมก่อนเลยค่ะซิมก่อนซิมก่อนแต่แซ่บให้แซ่บไว้จันเอาฝาดเนาะฝาดบะกัวฝาดบะกัวใส่ยังใส่น้ำตาลอีกบ่ได้ไงปูฝาดปรุงใส่น้ำตาลเพิ่มแล้วค่ะบอกโกฝาดเอาน้ำ
ใส่น้ำตาลเพิ่มก่อนน้องบันไดซิมซิมก่อนเด้อค่ะซิมอีกรอบก่อนแต่ว่าแสบน้ำไปโอเคโอเคอ่ะแสบแล้วแสบแล้วต้องจังมองว่าจังเกียเกียแทรกหน่อยเนาะเกียแทรกหน่อยก็เด้อค่ะมันจังแสบใส่เกลือแล้วเรียบร้อยตักใส่จานเรียบร้อยจ้ะจันวางเลยความได้เลยตะแคงเลยแข็งเลยแสบเรียบเจ้าเนาะมักขมังเนี่ยก็บ่ค่อยได้กินเนาะกินแล้วแสบร้ายมองมาโกเจ็บเจ็บนั่งกินสมกับยายจันคือบอดบแล้วสอนไม่ได้หยิบออกก็แซ่บแซ่บไรเพื่อนยังกินข้าวอยู่บ้านเพื่อนนะหลายอย่างพูดเตี๋ยวพี่แกงเห็ดแกงปลาไม่ประกุผัดน้ำหมูบอกหลายป่ะบอกหลายป่ะคือแบบไม่ร้องตาฟันไปพรมแล้วพูดน่ะไปฉันบอกแล้วยูฉันที่ไปตลาดเนาะเดี๋ยวมายูได้ยินว่าไปตลาดใช่ไหมเราแวะไปแล้วเราแวะไปนะเราไปเราก็ไปนะแซ่บกลัวพ่อหมักอันนั้นหมักพ่อก้อนเบื้องบนนี่ใช่ไหมอันนี้หรอ